ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนหน้าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธนูลัคนาธนูสำหรับคนรอรักเก่าว่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาความคิดความรู้สึกสิ่งที่เขาอยากจะบอกเกณฑ์การกลับมาและแยกย่อยอีก12ราศีของคนรักเก่าของชาวธนูนะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์ความรักชาวธนูคนรอรักเก่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะ3ดาบ9ดาบKnight of Cups 9ถ้วยแล้วก็ King of Wands นะคะชาวธาตุไฟค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคุณอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณนะคะหรือคนใหม่ที่เข้ามาอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ธาตุไฟได้แก่เมษสิงห์ธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะชัดมากๆเลยว่าชาวธนูคนรอรักเก่าในเดือนกรกฎาเนี่ยนะคะยังทุกข์ใจยังเจ็บปวดมันเหมือนแผลมันยังสดยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะคะมันยังเจ็บมันแค้นไหมมันก็แค้นอยู่ในเหมือนกันนะดูแล้วมันก็มีแบบไม่ใช่แบบอาฆาตอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันเป็นความเจ็บปวดที่ค่อนข้างที่จะแบบแค้นอกแค้นใจอ่ะมันเป็นความเสียใจที่อยากให้เขารับรู้บ้างนะคะมีเกณฑ์ว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันแต่คุณไม่ได้สนใจนะคะคุณไม่ได้สนใจความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาอะไรเข้ามาคือโยนทิ้งนะคะต่อไปคนรักเก่าของชาวธนูสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงหันหลังเลย8เหรียญนะคะ King of Cups Queen of Wands 4ถ้วยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะคะโนสนโนแคร์กับโลกนะไม่ใช่แค่เรื่องของคุณนะคะเรื่องรอบข้างบุคคลรอบข้างสิ่งต่างๆก็เช่นเดียวกันนะคะธาตุน้ำก็ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลเหมือนกันธาตุน้ำได้แก่มีนกรกฎหรือพิจิกนะคะเนี่ยธาตุน้ำธาตุไฟที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เบื่อหน่ายเรื่องความรักไม่สนใจเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์หันหลังให้กับทุกอย่างมันไม่ใช่หน่อยนะแต่มันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่เอาไม่อยากได้เหมือนหน้าหนีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องความรักมันก็เลยเป็นอะไรที่นิ่งไม่สนใจไม่แคร์ไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นแหละนะคะอันนี้คือสถานการณ์ของเขานะมันคนละฟีลลิ่งกันเลยนะไม่ได้มีความสุขแต่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องความรักไม่ใช่แค่กับตัวคุณนะคนอื่นๆด้วยแล้วตัวเขานะคะคิดว่ารู้สึกยังไงกับคุณในเดือนกรกฎาคมคิดจะกลับมาบ้างไหมล่ะอีกแล้วนะคะ King of Cups King of Pentacles โอ้โหอย่าเอาแต่ไพ่บุคคลสิฉันเหนื่อยคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาเสียใจเหมือนกันนะ9ดาบตรงนี้นะคะเขาสับสนค่ะเขาอยู่ในช่วงเวลาของการสับสนนะ2ไม้เท้า9ดาบสับสนนึกถึงแต่ไม่เชิงว่าคิดถึงในเชิงที่แบบว่าโหยหาให้กลับมาโหยหากันและกันอีกครั้งหนึ่งทำนองนั้นแต่มันเป็นความเสียใจนะคะที่เกิดขึ้นและความสับสนคือมันตัดสินใจไปแล้วมันเป็นไปแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่เขาไม่คิดว่าเขาจะต้องไปแก้มันหรือเขาจะต้องอะไรกับสิ่งที่มันผ่านมาน่ะแค่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันยังคงส่งผลนะคะความเสียใจเนี่ยยังส่งผลมาถึงเดือนกรกฎาคมนี้คุณคิดว่ารู้สึกยังไงกับเขาเจ็บถ้วยคิดถึงบางทียังฝันถึงด้วยซ้ำอยากคุยอยากเจรจาอยากสื่อสารยัง move on ไม่ได้8ดาบนะคะ5เหรียญ
เป็นความเหงาเป็นความหดหู่ที่ต้องเก็บไว้คนเดียวมันเป็นอะไรที่วนอยู่ในอ่างพวกพายเรือวนอยู่ในอ่างนะคะจะออกก็ไม่ได้จะ move on ก็ move on ไม่ได้จะอยู่ต่อก็อยู่ต่อไม่ได้มันไม่มีที่ยืนในความรู้สึกของเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะยืนอยู่ตรงไหนเราต้องยืนอยู่ตรงไหนกับความรู้สึกแบบนี้เขาได้รับรู้ไหมแล้วเขาได้รับรู้แล้วเขายังไงแล้วเขาจะมีท่าทียังไงเขาแคร์เราบ้างไหมคิดเยอะคิดมากๆนะคะค่อนข้างจะคิดมากเลยแล้วตัวเขาอะค่ะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณไหมเดอะเวิลด์ถ้าถ้วย3ดาบถ้าคิดจะ move on ถ้าคิดจะเริ่มต้นใหม่อย่าลังเลนะคะอย่าลังเลอย่าชั่งใจอย่าสนอดีตอย่าแคร์สิ่งที่ผ่านมาอย่าสนใจรอยแผลเป็นหรือบาดแผลระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะและอีกอย่างนึงเขาเองก็เสียใจไม่ต่างกันแต่แค่ว่าการแสดงออกมันไม่ได้เหมือนกันเท่านั้นเองนะคะความรู้สึกผิดมีไหมความรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตมีไหมมีนะคะแต่ยังไม่พร้อมที่จะกลับมาในเดือนนี้เท่านั้นเองนะในส่วนนี้นะคะต่อไปมาดูบทสรุปสิบทสรุปคนรอรักเก่าชาวธนู6ไม้เท้า2ดาบเดทชาริออต9ไม้เท้านะคะ5ดาบการเลิกลาการจบมันเป็นอะไรที่ต่อให้นานแล้วก็ยังคงสดใหม่สำหรับคุณอยู่ในบางคนหรือบางคนมันเป็นอะไรที่เพิ่งเลิกกันไปได้ไม่นานนะคะคิดว่าการเอาชนะกันนั้นเราจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ผิดคาดนะคะมันผิดคาดมันผิดไปอย่างที่เราคิดไว้นะคะเรื่องของการสื่อสารเรื่องของความรู้สึกที่สับสนอันนี้คืออยู่ที่ตัวเขาเราไปทำอะไรไม่ได้นะคะและทั้งสองคนก็ดูจะยังไม่พร้อมจะคุยหรือปะหน้ากันเท่าไหร่คือตัวเราอยากจะคุยแหละแต่เขารู้สึกว่าความพร้อมมันยังไม่มีนะคะยังไม่มีความพร้อมใดๆที่จะคุยจะสื่อสารหรือจะเคลียร์อะไรใดๆนะคะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์การกลับมายังไม่มีนะคะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันต่อที่12ราศีนะขออนุญาตเปิดไพ่ความรักก่อนแล้วกัน playfulness นะคะอย่าจมอยู่กับความรักนานจมได้แต่อย่านาน past life relationshipเป็นลักษณะของคนที่คุณกับเขานะเคยรู้จักกันมาในอดีตชาติเคยรักกันเคยเป็นศัตรูกันนะคะเคยเลิกลากันมาก่อนดังนั้นบางคนนะคะบางคนมีโอกาสที่จะได้กลับมาแต่อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเดือนกรกฎาคมแต่อาจจะเป็นใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งมันเป็นสัญญาณหรือสัญลักษณ์ของเจ้ากรรมนายเวรหรือคู่กรรมหรือคู่ในเดชชาตินี่แหละที่ถ้ามันยังไม่หมดบุญไม่หมดกรรมมันก็ยังจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องแบบว่าได้วนมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้วนมาครบแต่จะวนมาแค่ say hello แล้วก็ไปแต่คำว่า say hello อันนั้นอ่ะมันสร้างความทรงจำมันดึงอะไรเก่าๆอ่ะขึ้นมาผุดขึ้นมาทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดอีกครั้งอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปเรามาดูเลยว่า12ราศีราศีไหนจะกลับมาบ้างนะคะหรือไพ่จะสื่ออะไรเริ่มที่เมษกับมหาธนูไหมคะกรกฎาสี่ถ้วยคิงออฟสอร์ด6ถ้วยเขาคิดที่จะคืนดีนะคะเขาคิดนะคะแต่เขาไม่กล้าค่ะเขาติดอีโก้ของเขานะคะติดอีโก้ติดฟอร์มของเขาจะดีหรอถ้าเราจะทักไปก่อนจะดีหรอถ้าแบบแล้วทักไปแล้วธนูไม่ตอบล่ะแล้วถ้าธนูหญิงล่ะเสียฟอร์มแล้วนะเสียเซลล์เลย
ฉะนั้นมันเป็นช่วงที่โอเคมันมีความคิดความรู้สึกที่อยากกลับมาละในเดือนกรกฎาคมแต่แอคชั่นของเขาหรือการแสดงออกเขาอะอาจจะต้องยิงยาวไปสักหน่อยนะคะยิงยาวไปสักหน่อยทิ้งระยะไปสักหน่อยเพราะเขาดูเชิงอะค่ะกลับมาลักษณะของการดูเชิงดูสถานการณ์นะคะต่อไปแต่มีโอกาสพบศพจัดติดดาวเหรียญเอ็มเพรสโอ้เขาดูกลับมารักตัวเองมากๆเลยเขาคิดว่าการตัดสินใจตรงนั้นนะคะมันเป็นการตัดสินใจที่ยุติธรรมแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่ชัดเจนสำหรับเขาแล้วเขาขอเดินหน้า move on รักตัวเองแล้วก็เลือกทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขค่ะต่อไปเมถุนสองถ้วยโห7ถ้วยก็ดูจะมีตัวเลือกและมีคนที่กำลังเดทอยู่นะคะเอซอฟสอด8ถ้วยมองว่าถ้ากลับมามันจะเป็นการสร้างปัญหาให้คุณนะคะแล้วเขาก็จะหันหลังกลับไปอีกหันหลังให้กับความสัมพันธ์อีกคือมาแล้วก็ไปอีกอะค่ะมองเราเป็นตัวเลือกนึงที่เหงาเมื่อไหร่ก็แวะมาเราจะต้องไม่เป็นเซเว่นอีเลเว่นนะคะเราจะต้องเป็นเอลคอร์เทียนะคะเป็นห้างดังนะคะที่มีระดับนะคะย้ายเขาได้กลับมาง่ายๆถ้าเป็นคนลักษณะแนวนี้นะต่อไปกรกฎ Nine of Wands Nine of Cups 10เหรียญนะคะก็มีเกณฑ์ว่าเขาก็มีความคิดถึงนะคะก็มีความคิดถึงมีความรู้สึกดีๆที่มอบให้นะคะแต่ก็คือก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมานั่นแหละนะประมาณ 60% นะคะคาดหวังได้หรือเปล่าคาดหวังได้แค่ครึ่งๆนะคะบอกเลยเพราะว่าเขาเองก็มีคนที่กำลังคุยๆอยู่บ้างนะคนปัจจุบันที่กำลังคุยอยู่การกลับมานะคะของคนเก่ามีหลายประเภทมีหลายระดับกลับมาแบบแค่ say hi ลองเชิงนะคะกลับมาคิดถึงกลับมาเพราะผลประโยชน์กลับมาเพราะอยากเห็นเป็นตัวเลือกเป็นเหงาหรือกลับมาเพราะว่าอยากกลับมาจริงๆนะคะมันมีหลายแบบนะต่อไปสิงห์หกไม้เท้าชาริออตเขายังสับสนกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ตัวคุณตอนที่เลิกกันไปสร้างภาระอะไรให้กับเขามากมายอาจจะเป็นภาระทางความคิดหรือภาระหนี้สินบางอย่างหรืออาจจะเป็นตัวเขาเองที่สร้างภาระเหล่านั้นให้กับคุณนะคะในทางกลับกันดังนั้นการกลับมายังไม่ได้กลับมานะคะยังไม่ได้กลับมาแต่จะได้ยินข่าวหรือได้รู้ข่าวบางอย่างเกี่ยวกับเขามากกว่าต่อไปกันกลับมาไหมคะ Emperor โห Ace of Cup เขาเจอความรักครั้งใหม่ด้วยนะคะแต่เขาก็อยากจะสื่อสารหรือจะคุยอยากจะมันจะเป็นการกลับมาในลักษณะที่เป็นลักษณะของการสื่อสารเหมือนเข้ามาทักทายเซย์ไฮเป็นยังไงบ้างนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะทำจากเขาทำหรือเปล่าเป็นแฮงแมนค่ะเขาจะไม่ได้ทำอะไรเลยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดแต่การแสดงออกเป็นศูนย์นะคะการแสดงออกคือไม่แสดงออกอะไรเลยคิดอย่างเดียวนิ่งนะคะต่อไปตุลตุลกลับมาไหม7เหรียญ Nine of Swords 2ไม้เท้า3ยังไม่กลับค่ะเขายังดูเชิงมีคนคุยนะคะแล้วเขาก็โฟกัสไปที่อนาคตคือณตอนเนี้ยในเรื่องของความรู้สึกอะไรบางอย่าง
ถ้ากลับมามันจะเป็นปัญหากับเรานะคะเพราะว่าอารมณ์อะไรหลายๆอย่างมันยังไม่นิ่งนะคะยังไม่นิ่งคุณอาจจะต้องรอไปอีกรอเรื่องอารมณ์เขาเนี่ยแหละเรื่องความรู้สึกเขาที่มันจะนิ่งกว่านี้ไม่งั้นถ้ากลับมาคุยกันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมนะคะต่อไปพิจิกนะคะกลับมาไหม Page of Pentacles The Moon ความรู้สึกโอ้ไม่โอเคค่ะนะคะกดดันเจอเรื่องที่มันไม่โอเคอย่างแรงนะคะคิดจะกลับมาด้วยผลประโยชน์นะคะเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันชีวิตของเขามันปัดซบนิดนึงนะคะมีแต่ปัญหาค่ะแล้วคิดว่าคุณเป็นที่พึ่งนะและถ้าคุณรู้สึกว่าคุณโอเคถ้าเขาจะกลับมาแล้วคุณเป็นที่พึ่งคุณดูแลได้อะไรอย่างเงี้ยซัพพอร์ตเขาก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละบุคคลนะคะไม่มีใครห้ามใครได้และไม่มีใครตัดสินใจแทนใครได้เช่นกันต่อไปธนูค่ะกับมหาธนูไหมคะ10ถ้วยแฮงแมนโหแอบ2ค่ะแต่กลับไปอ่ะเป็นตัวเลือกนะคะเป็นตัวเลือกนะเป็น choice ที่บ้านของเขาครอบครัวพี่น้องเพื่อนรอบข้างอาจจะไม่ค่อยสนับสนุนในการกลับมาการที่จะมีการพูดคุยเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มองว่าถ้าแบบว่าแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะดีกว่าแต่ในความรู้สึกของเขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจอยู่บ้างมีความคิดถึงมีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับคุณว่าเป็นยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยสบายดีไหมนะคะแต่ที่บอกว่าเกณฑ์การกลับมามันมีประมาณ 60% นะคะ 60% นี้คาดหวังได้ไหมคาดหวังได้แค่ว่ามีอยู่ในชีวิตนะคะอันนี้พูดกันแบบตรงๆมีอยู่ในชีวิตเพราะว่าเขาก็มีตัวเลือกดังนั้นเราต้องเผื่อใจนะต้องเผื่อใจถ้าเราเทใจไป 100% ก็มีโอกาสที่จะเจ็บสูงนะดังนั้นเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองป้องกันความรู้สึกตัวเองด้วยนะคะมังกรนะเอซอบสอบโอ้โหตายแล้วกลับมาค่ะด้วยก็เจ้าชู้เหมือนเดิมค่ะกลับมานะคะก็มีความลับนะคะก็ไม่เปิดเผยหรอกว่าตัวเองนั้นมีคนคุยอยู่มากกว่า1คนหรือมีอะไรบางอย่างที่ปกปิดคุณเอาไว้เนี่ยปิดตาข้างเดียวนะคะปิดตาข้างเดียวมาแบบแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดนะคะความจริงใจนั้นไม่ต้องถามถึงค่ะขึ้นมาขนาดนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนได้ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าคุณคาดหวังเรื่องความจริงใจมองข้ามไปได้เลยนะคะจะไม่มีให้เท่าไหร่สำหรับคนคนนี้นะบุคคลดังต่อไปนี้ก็แน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ไพ่ขึ้นมาเท่านั้นต่อไปกุมนะคะกุมกลับมาไหมคะ Queen of Cup 3เหรียญโห10ดาบเขาก็มีคนคุยนะปัจจุบันนะคะ move on เหมือนชีวิตแบบก็มีการเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ก็ยังมีการแอบส่องแอบดูเรื่องของคุณอยู่คนใหม่ที่เขาคุยนั้นน่ะก็อกหักแล้วพูดง่ายๆคือเขาไม่ได้คุยแค่คนเดียวนะคะเขาคุยมากกว่า2คนแต่หนึ่งในนั้นนะทำให้เขารู้สึกว่าอกหักอะค่ะเจ็บปวดนะคะอกหักแต่ก็ยังไม่ได้เลือกใครแต่ก็ยังไม่ได้กลับมาแต่ทำแค่ว่ายังคิดถึงเท่านั้นเองนะต่อไปมีนกลับมาไหม10ถ้วย The World Judgment โอ้โหโอเคถ้าเขาจะมาเบอร์นี้นะคะเขามีการเริ่มต้นชีวิตใหม่มีแฟนมีคอมมิตเมนต์นะคะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆเลยนะ lovers นะคะอาจจะอยู่ด้วยกันนะหรือใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะหน่อยบางคนอยู่ก่อนแต่งนะคะเขาก็เลยหันหลังให้กับอดีตนะคะแล้วก็มองไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะสำหรับมีนก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ชัดมากเลยนะคะโอเค
คลิปของธนูก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ